อยากจะเอาครีมมาให้โรงงานแกะสูตรและค่าผลิตเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างนี้นะคะต้องอธิบายก่อนลูกค้าว่าการที่ลูกค้าเนี่ยมีสูตรที่ลูกค้าชอบนะคะเอามาให้โรงงานแล้วก็ให้ลองพัฒนาสูตรให้มีเท็กเจอร์เนื้อนะคะลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่างนะคะแล้วก็คุณสมบัติแบบภาพรวมที่ลูกค้าอธิบายให้เราฟังว่าอ่ะมันขาวใสนะมันทำให้ชุ่มชื่นทำให้ไบรท์อะไรอย่างเงี้ยส่วนเนี้ยคือโรงงานสามารถที่จะพัฒนาให้ได้นะคะแต่ถ้าคาดหวังว่าจะพัฒนาให้เหมือนกับต้นฉบับ 100% อันนี้คือต้องบอกลูกค้าตามตรงว่าเราไม่สามารถที่จะให้เหมือนกับต้นฉบับออริจินอล 100% ขนาดนั้นได้เพราะว่าแต่ละสูตรนะคะแต่ละโปรดักต์เนี่ยเขาก็จะมีซิกเนเจอร์มีเบสมีสารสกัดนะคะมีน้ำหอมมีหลายๆตัวที่มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วต่อให้เราแบบทำเหมือนเขาทุกประการตามสูตรที่เขาบอกทุกประการมันก็จะออกมาไม่เหมือนนะคะเพราะอันนั้นมันเป็นซีเครตเป็นสูตรของแบรนด์นั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่โรงงานจะพัฒนาสูตรมาให้ลูกค้าได้ก็คือจะเป็นสูตรที่ลูกค้าชื่นชอบเท็กเจอร์แนวนี้นะคะคุณสมบัติออกมาเป็นแบบนี้ลูกค้าโอเคนะคะเราก็จะมีค่าพัฒนาสูตรนะคะ 3,500 บาทเท่านั้นทุกคนแล้วก็สามารถที่จะปรับสูตรนะคะได้ประมาณ3ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้ายังแบบว่ายังไม่โอเคอยากจะเปลี่ยนสูตรเป็นเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตจะต้องมีค่าพัฒนาสูตรจ่ายอีก 3,500 บาทนะคะเพราะว่าทางนี้ทางนั้นมันจะมีในเรื่องของวัตถุดิบนะที่เราจะต้องแบบสั่งซื้อมานะคะเพื่อเอามาขึ้นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะส่วนค่าสมมุติลูกค้าโอเคกับสูตรและแล้วมีค่าผลิตเท่าไหร่คะอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าแอคทีฟสารสกัดอะไรที่ลูกค้าใส่เบสเป็นยังไงบ้างคำนวณต้นทุนออกมาก่อนนะคะแล้วถึงจะเสนอราคาให้ลูกค้าอีกทีนึงในขั้นตอนถัดไปค่ะ